วัสดีครับผมธนบดีกุลทนผู้อำนวยการฝ่ายขายของปอร์เช่ประเทศไทยวันนี้ผมนำรถมา3รุ่นเพื่อมาแนะนำและให้ทุกท่านได้ชมครับปอร์เช่ทุกรุ่นถ้าเผื่อมีชื่อว่า Platinum Edition เนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษที่จะถูกผลิตขึ้นมาในช่วงเวลาจำกัดจะเป็นรุ่นที่มีออปชันมาครบครันจากโรงงานวันนี้ผมจะชี้ทุกจุดใน Panamera Platinum Edition คันนี้ว่ามีออปชันอะไรบ้างที่เสริมเข้ามาแล้วเป็นรุ่นที่คุ้มค่ายังไงครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากภายนอกกันก่อนนะครับจุดที่เด่นที่สุดเลยก็คือจะเป็นล้อจะมีการเพิ่มขนาดมาเป็นขอบ21นิ้วแต่ลายแล้วก็สีที่ได้เนี่ยจะเป็นสีที่เรียกว่า Saturn Platinum จะเป็นสีออกเทาๆนะครับแล้วก็เป็นสีด้านด้วยนอกเหนือจากนั้นทริมต่างๆบนตัวรถก็จะเป็นสี Saturn Platinum เหมือนกันเริ่มต้นจาก Air Vent Outlet ตรงนี้หรือโลโก้ของตัวรถนะครับตรง e-hybrid ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสี Saturn Platinum เหมือนกันถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดาแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นออปชันที่เราต้องติดเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัวรถถ้าเผื่อเราสังเกตดูนะครับไฟท้ายของตัวรถเนี่ยจะเป็น Exclusive Design Package Tail Light นะครับจะไม่มีขอบสีแดงเลยจะกลายเป็นสีขาวนะครับให้มันดูสวยงามกับตัวรถโลโก้ Porsche ตรงนี้ก็จะเป็นสีพิเศษ Saturn Platinum เช่นเดียวกันสอดคล้องไปกับ Panamera 4ท่อไอเสียจะเป็นท่อไอเสียออกแบบ4ท่ออันนี้เรียกว่าเป็นท่อ Sport Exhaust Tailpipe เดี๋ยวมาดูภายในของตัวรถกันมีอะไรโดดเด่นอย่างไรจุดเริ่มเลยเปิดประตูรถมาปั๊บเราจะเห็น Platinum Edition อันนี้ Black Aluminum แท้เลยนะครับที่จะมองเห็นชัดเจนว่ารถรุ่นนี้พิเศษยังไงจะสอดคล้องไปกับ Black Aluminum Package ที่มากับตัวรถด้วยเราจะเห็นว่าจะมีอลูมิเนียมอยู่บนประตูแล้วก็บนแดชบอร์ดของตัวรถนะครับภายในของตัวรถถ้าเผื่อเริ่มจากที่นั่งของคนขับเลยสิ่งที่เราจะมองเห็นคือ GT Sport Steering Wheelอันนี้ก็เป็นออปชันที่เสริมเข้ามาในรถรุ่น Platinum Edition จะยังมาพร้อมกับ Panoramic Sunroof ทั้งหน้าและหลังส่วนถ้าเผื่อเราขับรถยนต์ Porsche แล้วออปชันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นออปชันที่ popular ที่สุดของเราเนี่ยนะครับก็คือการปั๊มโลโก้ Porsche อยู่บนหัวหมอนปั๊มมาพร้อมกัน4ที่นั่งโอเคครับออปชันทั้งหมดที่ผมกล่าวไว้ถ้าเผื่อเรามาเลือกเองบนรุ่น Panamera ธรรมดาที่ไม่ใช่ Platinum Edition เนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง 878,000 บาทแต่สำหรับรุ่น Panamera Platinum Edition รุ่นนี้ราคาเพิ่มจากรุ่นธรรมดาเพียง 340,000 บาทเท่านั้นรถ Panamera Platinum Edition คันนี้นะครับที่มาพร้อมกับออปชันครบครันแบบที่เห็นราคาอยู่ที่ 7,790,000 บาทเท่านั้นครับเป็นรุ่นที่น่าคบหาเป็นรุ่นที่พร้อมสั่งได้เลยนะครับและเป็นช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นจบจากตัว Panamera Platinum Edition เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้คือ Cayenne Platinum EditionCayenne เนี่ยเป็นรถที่มีความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทยเหตุผลก็คือเป็นแพ็กเกจนะครับที่เรียกว่าคุ้มค่าเป็นรถ SUV อเนกประสงค์ใช้งานได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่า Porsche เนี่ยทำให้คุ้มค่าเข้าไปอีกในการออกรุ่น Platinum Edition ออกมารุ่น Platinum Edition นี้คล้ายๆกับรุ่น Panamera เราเริ่มต้นกันนะครับกับออปชันที่เสริมเข้ามาออปชันแรกที่เสริมเข้ามาเนี่ยคือล้อขอบ21นิ้วลมสี Saturn Platinum เหมือนกัน 2. Badging Logo ภายนอกก็เป็นสี Saturn Platinum เช่นเดียวกันภายนอกนะครับจะมาเรียกว่าเป็น Black Design ขอบกระจกเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะครับเพื่อทำให้รถเนี่ยดูดุดันขึ้นอีกหนึ่งจุดที่พิเศษสำหรับ Cayenne Platinum Edition คือปลายท่อไอเสียก็จะออกแบบเป็นSport Tailpipe เช่นเดียวกันโลโก้ Porsche ฟอนต์ที่เขียนตรงนี้นะครับก็จะเป็น Saturn Platinum รถคันนี้เป็นสี Mahogany Metallic รถ Cayenne ที่เป็น Platinum Edition จะมีโอกาสเลือกสี Metallic ได้โดยที่ไม่มีคอสเพิ่มเติมถ้าเผื่อเราขับ Porsche ทั้งทีนะครับแนะนำว่าเลือกสีที่แปลกตานะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกเวลาอยู่บนท้องถนนครับ
โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาภายในของตัวรถคายเย็นกันนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่ากว้างสง่าโอ้โถงนั่งสบายนะครับจุดแรกเลยนะครับที่อยากจะไฮไลท์เนี่ยก็คือทริมภายในรถทริมภายในรถเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็น textured aluminium นะครับทำให้รถดูสวยงามขึ้นจุดที่2เนี่ยก็คือตรง door sill guard นะครับจะพิมพ์ชัดเจนเลยว่า platinum edition แล้วก็เป็นอลูมิเนียมแท้นะครับที่สัมผัสได้อีกจุดหนึ่งที่เป็นออปชันที่เรียกว่าpopular มากของเราเนี่ยนะครับคือ seat belt seat belt ของเราเนี่ยจะเป็นสีเครยอนนะครับทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งจุดนะครับคือ panoramic sunroof panoramic sunroof เนี่ยเป็นอะไรที่พอเวลาเปิดแล้วเนี่ยยิ่งทำให้รถเนี่ยนะครับดูโปร่งขึ้นเวลานั่งรถขับรถทางไกลเนี่ยจะขับรถแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็อีกหนึ่งจุด of course ก็คือพลาดไม่ได้นะครับก็คือโลโก้ emboss ของ Porsche จะมีอยู่ด้วยกันทั้ง4ที่นั่งเลยนะครับทำให้รถเรียกว่าสมบูรณ์มากๆแล้วก็ในราคาเดียวเนี่ยของตัว Cayenne Platinum Edition เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วมูลค่าของออปชันทั้งหมดที่ผมกล่าวไว้มีมูลค่าสูงถึง 697,000 แต่สำหรับรถ Cayenne Platinum Edition คันนี้เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่นที่ไม่ใช่ Platinum Edition แค่ 240,000 บาทเท่านั้นราคาอยู่ที่ 6,690,000 บาทเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากรถรุ่นนี้นะครับมี allocation พร้อมสั่งได้เลยนะครับรอรถไม่นานเดี๋ยววันนี้เรามาชมคันสุดท้ายกันนะครับคันสุดท้ายเนี่ยคือ Porsche Cayenne Coupe Platinum Edition จริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยเหมือนกับรุ่น SUV แต่คันนี้สิ่งที่พิเศษคือจะมาพร้อมกับ Sport Exhaust System Sport Exhaust System เนี่ยจะทำให้เสียงเวลาขับรถเนี่ยจะเล้าใจมากขึ้นเสียงกระหึ่มมากขึ้นเราจัดออปชันอันนี้มาเสริมไว้ในรุ่น Coupe เพราะว่ารุ่น Coupe เนี่ยรุ่นพื้นฐานเนี่ยจะมีหลังคากระจกมาอยู่แล้วเราก็เลยมาเพิ่มให้เป็น Sport Exhaust System แทนส่วนรถคันนี้จะมาเป็นด้วยสี Moonlight Metallic สี Moonlight Metallic เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆดูดุดันแต่เวลาออกแดดอย่างวันนี้ครับจะสวยงามมากมาพร้อมกับภายในที่เป็นสีสเลตออกสีเทาๆฮะกลมกลืนกันมากรถยนต์ Porsche รุ่น Cayenne Coupe Platinum Edition นี้รุ่นธรรมดาราคาจะอยู่ที่ 6,750,000 บาทส่วนรุ่น Platinum Edition ถ้าเผื่อรวมกับออปชันทุกอย่างที่มาใน Platinum Edition เนี่ยมูลค่าของออปชันเนี่ยคือ 618,000 บาทแต่รถรุ่นนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาแค่ 240,000 บาทเท่านั้นราคาจะอยู่ที่ 6,990,000 บาทจะเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากและนี่คือความพิเศษของ Porsche รุ่น Platinum Edition วันนี้ผมต้องขอขอบคุณสถานที่ Crystal Solana ถนนประดิษฐ์มนุธรรมเป็นหมู่บ้านที่บรรยากาศดีมากร่มรื่นน่ามาอยู่ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็อยากจะชักชวนให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวของ Porsche ในเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ